มาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมหรือว่าใครที่กำลังรับประทานสมุนไพรที่ชื่อว่าหนานเฉาเว่ยอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ต้องฟังเลยคือมีคุณหมอออกมาแนะนำนะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าไม่ควรทานทุกวันและเดี๋ยวคุณหมอมีคำแนะนำมาให้สังเกตด้วยนะคะถ้าทานแล้วมีอาการต่อไปนี้เนี่ย ควรจะไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการทำงานของตับและไตได้นะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์มารุจิระเศรษฐศิริอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะบอกว่าการใช้สมุนไพรหนานเฉาเว่ยหรือว่าป่าช้างเหงาหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่ารักษาเบาหวานได้ลดความดันได้ไขมันในเลือดสูงเขาบอกว่าถ้าทานแล้วเนี่ยจะหายจากอาการพวกนี้นะคะกระแสหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าถ้าทานไปมันจะมีผลเสียต่อร่างกายทำให้น้ำตาลตกตับอักเสบและไตวายคุณหมอก็เลยบอกว่าพอมีข่าวออกมาแบบนี้กรมก็เลยต้องไปทำการวิจัยและวิเคราะห์สารที่อยู่ในสมุนไพรตัวนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องคาดว่าจะเริ่มวิจัยได้ใน3เดือนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะฝากไปถึงประชาชนก็คือให้ระมัดระวังการใช้สมุนไพรโดยเฉพาะหนานเฉาเว่ยควรรับประทานวันละไม่เกิน3ใบนะคะหรือรับประทานวันเว้นวันโดยไม่ควรรับประทานต่อเนื่องและหลังจากที่ทานไปแล้วให้สังเกตร่างกายของตัวเองดีๆนะคะถ้าทานไปแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองตื่นมาปัสสาวะกระหึกบ่อยๆหรือว่ามีอาการขาบวมแบบเป็นๆหายๆถ้ามีอาการแบบนี้คุณหมอแนะนำเลยนะคะว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพื่อไปตรวจการทำงานของไตนิดนึงนะคะครับแน่นอนนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะต้องรอผลการวิจัยที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าโอ้ต่างฝ่ายเวลาคนจะขายเขาก็อ้างสรรพคุณอีกแบบนึงคนที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ขายหรือว่าอาจจะเสียผลประโยชน์ก็จะอ้างสรรพคุณอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นรอผลวิจัยที่ถูกต้องเนี่ยนะถึงจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับ